แล้วก็รวบรวมรายงานผลเพื่อจะทำเป็นเอกสารรายงานประจำปีของครับแล้วก็ทำประมาณ10 ล้านนะฮะก็เราได้เงินมาในระดับที่ดูแลกิจกรรมบูรณาการร่วมกันแก้ไขหมอกควันไฟป่าในพื้นที่บางส่วนจังหวัดลำปางแม่พีค่ะงบประมาณ3,598,000ค่ะนี่คือภาพต่อค่ะนี่คือภาพดำเนินงานก่อนดำเนินงานจะทำแนวรางไฟ700 กิโลค่ะมีต่อค่ะก็จะมีสายถาวรสายกึ่งถาวรแล้วก็สายผสมสารค่ะไปรวมกันไว้ให้แล้วแจ้งร้อยเองค่ะสำนักจัดการส่วนจัดการที่ดินนะคะลงพื้นที่ด้วยแล้วก็ทำแผนที่ประกอบค่ะอาจจะสามารถคำนวณได้ว่าครบระยะ700 กิโลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันตอนนี้น้ำมาแล้วเนี่ยเริ่มมีครับแต่ว่ายังไม่แรงมากมันต่างกันตรงไหนลำครับอันนี้โตไวกว่าบางหมู่ตัวมาไวกว่าถ้าทางวนนี่ก็ขึ้นตามนี้ตามเกิดตามธรรมชาติผมนะครับผมสมัยพ่อใหญ่เกิดอยู่เนี่ยของเขาคือตรงนั้นแหละหน้ามากันหมดครับผมครับผมความยาวแล้วเราก็จะมีกว้างครับนี่แหละอันนี้ที่ปตง.ตึงครับนั่นเอ๊ะโยธาไอ้แบบนี้ได้ใช้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยได้ครับเป็นแบบมาตรฐานหรือเปล่ามาตรฐานดูระบายข้างหลังนี่มาล้นนี่แล้วก็มีหินรองกันการกัดเซาะหินก็ไปเอามาจากไหนเนี่ยเก็บตามสภาพพื้นที่บ้านถ้าไม่มีก็ซื้อมาคาร์ดลงดินใช่ครับคือลงดินพอเราเก็บเกลือหน่อยก็จะเห็นครับใช่ครับคุณดูหน้าฝนก็สูงแต่สระน้ำนะครับเองโอ้แรงนะแรงนะน้ำกระแสน้ำนะเนี่ยน้ำมันขังนี่การสุดท้ายครับพุดเนาะเป็นบางลูกครับบางลูกถ้าถึงเราก็ถ้าถึงเราก็ใช้คนเลยไอ้ตรงนี้ได้ครับตรงนี้ไม่ได้ครับตามสเปคเราทำเกินไม่เป็นไรนะครับอันนี้คนไหนทำเกินไปเกินไปเลยต้องทวงเหรอไหนตัวนี้เนาะเพราะว่าเราก็ความหนาครับผม2เอางั้นครับ1 2 3 1 2 3มีคนดูนะคนนอนไม่หลับอ่ะนี่คนนอนนี่หลายลูกเลยแล้วใช้หินเรียงแล้วอันนี้แกนขนาด20ครับนี่20แกนนี่โอเคเป็นคอนกรีตใช่ไหมเป็นคอนกรีตครับอธิบายนี่กักจะให้น้ำมันชะลอน้ำชะลอน้ำบ้านทำบ้านอะไรสามเป็นไม่ต่อต้านนะอ๋อไม่ต่อต้านนะครับคือมาสร้างอะไรน้ำทำนายครับชาวบ้านก็แฮปปี้ครับเพราะว่ามันจะได้ชะลอทำแล้วระหว่างก่อนที่จะไม่มีฝายกับมีฝายแล้วเป็นยังไงใช่ไหมครับดูความแตกต่างครับผมเข้าใจกับครับที่ทำมายังไม่พังเลยครับมีแต่พังคือน้ำรอบผมว่า ดาวสุดท้ายตรงนั้นมันต้องแข็งแรงหน่อยแข็งแรงครับแข็งแรงแน่นอนเป็นเขาที่ใหญ่ร้อนมันก็ไปขายอยู่ที่ไทยนี่ระบายใส่ท่ออยู่ข้างในไม่ถามเขาก็มาเพราะว่ามันตามร่องของตรงนี้ครับนายเราต้องนั่นไว้เยอะๆอิ่มตัวลุ่มทุกมันก็ทีนี้สบายเลยดินก็จะมาอุดแทนใช่มูก็เป็นตะฮอนใช่ครับกระสอบเนี่ยประมาณ50 เซนนะครับสอบกระสอบเราคำนวณเข้าประมาณเอามันเข้าเป็นต้นฝ่ายยกเป็นประเทศไทยมาเข้าเดี๋ยวมันรุ่ยหมดเม็ด23อันนี้เป็นอันนี้ใช่กระสอบป่านกระสอบป่านนั่นจะเป็นต้นป่านต้นป่านต้นป่านที่เนี่ยหนามันจะแหลมๆโอ้ตอนนี้จำไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้จำไม่ได้เพราะว่าหลักทางเก่าป่ะทางเก่าไปหาทางใหม่กันเดินน้องใหม่กันเดินน้องใหม่ก็เล่นแล้วก็นอน